กลับมากันต่อนะคุณผู้ชมนะกับช่วงทันปากอยากเมาส์ค่ะท็อปิกของเราว่าอย่างไรครับคุณคิดเห็นอย่างไรคะกับการสวดมนต์ไล่โควิด -19 นะคะพระบอกว่าพระบางองค์บอกว่าเป็นเบาหวานความดันยังไล่ไม่ได้เลยแล้วโควิด -19 จะไปไหมนะฮะบางคนเขาก็ออกมาด่านะฮะว่าเราควรจะเปิดเป็นกระทรวงเวทมนต์นะฮะแล้วก็เชิญแฮร์รี่พอตเตอร์มาสอนนะฮะเพื่อที่จะสวดไล่โควิด -19 นะคะเชื้อโรคนะคะค่ะแม่เชื้อโรคไม่ใช่วัวไม่ใช่ควายที่จะไล่ได้นะฮะค่ะแม่นะฮะมันไม่เป็นง่ายๆนะคุณผู้ชมนะมาที่คนนี้แล้วกันนะฟิล์มรัตภูมิโพสต์ภาพให้ดูความจริงนะฮะเขาบอกฉะกรมแรงงานทำเสียเขาบอกว่าทำเสี่ยงติดโควิดใช่ไหมฮะใช่ค่ะคืออย่างนี้ค่ะคือทางกรมแรงงานเนี่ยเขามีคำสั่งให้นายจ้างเนี่ยพาแรงงานต่างด้าว3สัญชาติมานะคะไม่ว่าจะเป็นกัมพูชาลาวแล้วก็เมียนมาเนี่ยไปต่อใบอนุญาตทำงานภายในวันที่31มีนาคมนี้ซึ่งในช่วงนี้เนี่ยก็มีนายจ้างนะพาลูกจ้างไปต่ออายุใบอายุอนุญาตทำงานกันแบบเยอะเลยอย่างที่เราเห็นในรูปนี้ซึ่งทีนี้เนี่ยคุณฟิล์มรัฐภูมิเองเขาทำธุรกิจร้านก๋วยเตี๋ยวก็เลยต้องพาพนักงานในร้านเนี่ยไปต่อใบอนุญาตเหมือนกันก็เลยออกมาโพสต์รูปนี้แล้วก็แสดงความคิดเห็นว่าคืองงอ่ะงงกับทางกรมการจัดหางานที่ไม่มีคำสั่งหยุดหรือว่าเลื่อนไปก่อนมีแต่คำสั่งขู่ออกมาบอกว่าถ้าไม่ดำเนินการให้เสร็จภายใน31มีนาคมเนี่ยจะกลายเป็นคนเถื่อนทันทีซึ่งคุณทีมเขาก็เลยอยากจะถามว่าจากรูปนี้เนี่ยโอกาสเสี่ยงมันมีเท่าไหร่ระบบตรวจหรือว่าระบบป้องกันเนี่ยอยู่ที่ไหนอยากให้รัฐมนตรีแรงงานลงไปดูลูกน้องท่านหน่อยว่าโอเคหรือเปล่าขอความปลอดภัยให้กับประชาชนทีเถอะใช้ใจดูแลกันหน่อยท่านเป็นผู้ใหญ่ที่เคารพค่ะนี่ว่ามันไม่ใช่เรื่องของโควิดหรอกค่ะรอคิวนานแล้วรำคาญและบ่นมากกว่าหรอคะแม่พี่คิดว่าน่าจะอย่างนั้นหรอคือต่างด้าวคือต่างด้าวค่ะค่ะคนไทยกับต่างด้าวนี่มันในประเทศไทยมันคนละเรื่องกันนะฮะต้องแยกให้ออกค่ะคนไทยคือเจ้าของประเทศค่ะเจ้าของประเทศต่างด้าวคือต่างด้าวค่ะมันต่างดาวค่ะแม่เขาห่วงไงว่ามันมีการรวมตัวกันคนเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจฮะเข้าใจเข้าใจก็แต่เข้าใจคลิปฟิล์มตรงนี้นะฮะแต่ว่าเราก็ต้องแยกให้ออกว่าต่างด้าวคือต่างด้าวค่ะคนไทยคือคนไทยคนไทยคือเจ้าของประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหน่วยงานภาครัฐเขามองแล้วก็ถ้าเกิดฟิล์มเขาบอกว่าเออมันไปเยอะเกินไปหรือเปล่าแล้วจะให้ทำยังไงให้เลื่อนใช่ไหมค่ะเลื่อนไปมันก็จะมีผลกระทบอีกเยอะแยะมากมายอ๋อนะฮะฟิล์มรัฐภูมิโตคงทรัพย์ใช่ไหมใช่ค่ะแม่ล่าสุดเป็นยังไงครับพระราชกิจจานุเบกษาประกาศคนนามสกุลโตคงทรัพย์ล้มละลายใช่ค่ะเมื่อวานนี้เลยนะคะทางเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษามีการออกมาเผยแพร่ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ค่ะในเรื่องของคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดมีการระบุว่าด้วยธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัดมหาชนโจทก์ได้มีการยื่นฟ้องต่อศาลล้มละลายกลางขอให้จำเลยล้มละลายและศาลได้มีคำสั่งลงในวันที่17กุมภาพันธ์2563ให้พิทักษ์ทรัพย์ของนายภูริทัตน์โตคงทรัพย์จำเลยเด็ดขาดตามพระราชบัญญัติล้มละลายพุทธศักราช2483ค่ะนะฮะน่าจะนามสกุลโตคงทรัพย์ก็เป็นนามสกุลดังอะนะฮะนามสกุลของฟิล์มรัตภูมิแต่คงไม่ใช่ฟิล์มเพราะฟิล์มเขาชื่อรัตภูมิค่ะหลายคนก็คาดเดาว่าอาจจะเป็นพี่ชายฟิล์มคุณภูริทัตน์ภูริทัตน์นะฮะโตคงทรัพย์เนี่ยนะอาจจะเป็นพี่ชายนะฮะหลายคนก็แต่คนบอกว่าประกาศออกมาอย่างนี้มันน่ากลัวไปไหมบางคนเขามองเป็นเรื่องดีทำไมล่ะคะอันนี้เขามองเป็นเรื่องดีนะฮะบางคนนะบางคนไม่ใช่ทุกคนนะฮะยังไงอะคะเขามองว่าบุคคลล้มละลายเนี่ยก็เดี๋ยวอีก2ปีก็จะเคลียร์ประวัติให้หมดอ๋อมันก็บางคนก็ล้มยอมให้ศาลสั่งล้มละลายเพราะว่าล้มบนฟูกอ๋อเหมือนเคลียร์ทุกอย่างออกใช่ยกย้ายเงินไปหมดแล้วก็ล้มบนฟูกมีเงินมีทองใช้แต่อยู่ในตู้เซฟไม่ต้องไปฝากแบงค์ล้มบนฟูกเคยได้ยินไหมล้มบนฟูกก็ไม่เจ็บมากถูกไม่เจ็บเลยค่ะไม่เจ็บเลยเนาะแล้วก็2ปีก็เคลียร์หมดค่ะก็พอ2ปีผ่านไปหมดครบทุกอย่างกระบวนการตามกฎหมายเสร็จปั๊บก็กลับมาเป็นคนใหม่ฉันเป็นคนใหม่ไม่ใช่คนเดิมนิวบอร์นนะคะถูกต้องเขาเป็นนิวเลยนะฮะค่ะเกิดใหม่เลยก็คือได้ถูกต้องคือเกิดใหม่เลยนะฮะเกิดใหม่เลยก็สามารถจะทำธุรกรรมทางการเงินแต่ว่าในช่วง2ปีบางคนเขาก็ลำบากบางคนก็ลำบากไม่สามารถที่จะทำธุรกรรมทางการเงินใดๆได้เลยค่ะแม่เพราะเป็นบุคคลล้มละลายแต่บางคนเขาก็หัวหมอเอาเงินสดออกมาใส่ในตู้เซฟไม่เห็นเป็นไรเลยมีเงินแสดงว่าแม่เคยเห็นแบบว่ามีคนทำแบบนี้มาแล้ว มีเยอะ มีเยอะค่ะไอ้นี่ไม่ต้องกลัวนะฮะกลืนน้ำลายผิดจังหวะเดี๋ยวหาว่าฉันเป็นโควิดไม่เป็นแน่นอนนะฮะไม่ได้ไปไหนนะไม่ได้ไปปาร์ตี้ไม่ได้ไปไหนทั้งสิ้นนะฮะคนที่น่ากลัวอยู่ในห้องฮะอุ้ยเขาไปไหนมาแม่คือคนคนนี้ชาวพูดอย่างกลางวันพูดอย่างเอาแล้วเขาพูดยังไงไม่เหมือนกันหรอฮะต้นเดือนบอกกับเราอีกอย่างพอปลายเดือนจะบอกกับเราอีกอย่าง
ขาไม่บอกอะไรกับแม่เรารู้สึกเสียใจมากเขาผิดสัญญากับแม่หรอถูกต้องเขาผิดสัญญากับแม่เขาหลอกแม่แม่มีความหวังกับเขานะค่ะแต่สักพักเขาโกหกแม่เฮ้ยทำไมหลอกลวงกันถูกต้องแม่จะประจานด้วยเอารูปที่เขามีความสัมพันธ์กับแฟนเขาเอามาเปิดเผยตายแล้วนะต่อหน้าสาธารณชนค่ะให้สาธารณชนได้รู้ถึงความน่ากลัวของตัวเขานะฮะค่ะเพื่อความสบายใจแต้วณัฐพรนะฮะแจ้งผลแล้วนะโควิดรอบ2หลังเขาบอกไข้ลดลงแล้วฮะคือก่อนหน้านี้เนี่ยคุณแต้วเองก็ไม่สบายใจเพราะว่ามีโอกาสไปเจอคุณแมทธิวมาและทีนี้เนี่ยไปตรวจมาแล้วรอบแรกก็ไม่เจอเชื้อแต่ที่แน่ๆเนี่ยตรวจวัดไข้มา3วันติดอยู่ที่ 37.4 องศาไม่เปลี่ยนเลยค่ะแม่คงที่อยู่อย่างนั้นก็เลยไม่สบายใจ ไปตรวจค่ะหาเชื้อรอบ2ล่าสุดเนี่ยวันที่18ที่ผ่านมาคุณแต้วมีการโพสต์ IG Story แจ้งผลการตรวจโควิดรอบ2ซึ่งไปตรวจมาแล้วเนี่ยผลออกมาปรากฏว่า undetectable หมายความว่าไม่ติดโควิด19นะคะซึ่งตอนนี้ก็ถือได้ว่าสบายใจได้ค่ะนะคะหลายคนเขาก็ตรวจเขาอันนี้เขาเสียเงินเองนะฮะใช่ค่ะราคาเริ่มต้นที่ 7,500 บาทนะฮะแต่ถ้าเกิดสมมติคนไทยนี่ย้ำอีกรอบนึงนะเพราะว่าเป็นของภาครัฐเขาบอกมาประชาสัมพันธ์นิดนึงนะฮะคนไทยถ้าเกิดมีอาการรู้เลยว่า 90% เป็นกลุ่มเสี่ยงไปสัมผัสไปโดนมาหรือว่ารู้เลยว่าคนที่เรารู้จักเนี่ยเป็นโควิดแล้วเราเนี่ยใช่แล้วแน่นอน มีอาการตามที่เราพิมพ์เข้าไปใน Google เลยแน่นอนไม่ใช่อุปทานหมู่กันนะฮะเรามีอาการอย่างนี้แน่นอนนะฮะ 90% ถ้าเกิดเราไปตรวจโรงพยาบาลเอกชนหรือโรงพยาบาลรัฐยังไงก็ได้เนี่ย72ชั่วโมงฟรีนะฮะโรงพยาบาลไหนคิดตังค์ให้โทรไปแจ้งที่กระทรวงสาธารณสุขมีความผิดทางกฎหมายฮะค่ะนะฮะมาคาร่าไปตรวจหรือยังลูกไปแล้วไม่เจอไงไม่เจอใครไม่เจอหมออ๋อแต่ไม่ใช่ไม่เจอเชื้อไม่เจอหมอไม่ได้ไม่เจอเชื้อนะไม่เจอหมอค่ะเบาหวานเป็นไหมไม่เจอค่ะแม่ไม่เจอเบาหวานหรือไม่เจอหมอความดันเป็นไหมไม่เจอค่ะแม่ค่ะไม่เจอหมอไม่เจอเท่ากับไม่เป็นเออนะฮะไม่รู้เท่ากับไม่เป็นค่ะเออนะฮะอืมเลิศนะฮะมาสคาร่านะฮะโกหกกูนะเออนะฮะหลอกกูกูจะด่ามึงตั้งสัปดาห์ที่ผ่านมาจะด่าทุกวันเลยนะฮะอ่ะแม่เดือดนะฮะเขาบอกว่าพลอยถามบิ๊กตู่หลังประกาศประเทศไทยต้องชนะนะฮะแม่เดือดจริงๆนะคะเพราะว่าหลังจากที่ท่านนายกของเราพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยออกมาแถลงการผ่านโทรทัศน์ขอให้ทุกคนอดทนฟันฝ่าวิกฤตในครั้งนี้แล้วก็ประกาศบอกว่าประเทศไทยจะต้องชนะการต่อสู้กับไวรัสนะคะทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ว่าเอ๊ท่านนายกของเราเนี่ยจะไปแข่งว่าสู้กับอะไรซึ่งดาราสาวคุณพลอยเชอร์มานเข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นนะคะบอกเลยเข้าไปคอมเมนต์บอกว่าชนะอะไรไม่ได้แข่งโอลิมปิกเออค่ะนี่นี่แหละค่ะก็ต้องค่ะ แล้วแม่ว่าเราจะชนะไหมคะคือคนไทยสู้ค่ะ คนไทยสู้ตลอดเวลาแต่ว่ามันก็จะมีกลุ่มเสี่ยงนะคนที่เขาอยู่ในบ้านคนที่เขาทำงานปกติเขาก็ไม่ติดหรอกค่ะแต่คนที่เขามีกลุ่มความเสี่ยงกลับมาจากต่างประเทศมีเพื่อนเป็นชาวต่างชาติหรือคนที่ไปตามค่ายมวยหรือไปสถานที่ที่มันค่อนข้างที่จะอับๆเนี่ยฟิตเนสมันก็มีโอกาสเสี่ยงแต่คนไทยส่วนใหญ่เนี่ย 70% เนี่ยมันก็คือกลุ่มไม่เสี่ยงไงมันก็จะมีบางกลุ่มที่เสี่ยงนะฮะโรคเนี้ยมันเป็นเนี่ยมันไม่ได้ตายทุกคนมันรักษาหายได้นะฮะที่ตายเนี่ย1เนี่ยมีความเรื่องของความอ้วน2 อายุแล้วก็มีหลายโรคอยู่ในร่างกายคุ้มกันตัวเองถูกต้องนะฮะอย่าไปคิดมากแต่เราจะตายตอนที่บินรักษาค่าพยาบาลออกมาโอ้แทบกระอักเลือดตอนนี้นะครับค่ารักษาพยาบาลของคุณอยู่ที่ประมาณ3ล้านบาทอย่างเงี้ยโอ้ตายยอมตายดีกว่าค่ะแม่โอ้หืดถูกมั้ยมาคาร่าอ่ะ72ชั่วโมงรัฐบาลจ่ายให้ชั่วโมงที่73ล่ะตัวใครตัวมันถ้าฉันนอนโรงพยาบาลที่ดีที่สุดในเมืองไทยอ่ะฉันยังอุ่นใจชั่วโมงที่72ค่ะเพราะชั่วโมงที่73โรงพยาบาลมันไม่ยอมปล่อยให้ฉันออกมาแน่นอนแม่คงหนีออกจากโรงพยาบาลมันกักตัวมันกักตัวกูแน่นอนและชั่วโมงเนี่ยมันนับเป็นชั่วโมงละเป็นหมื่นทับทบไปตลอดเลยล้มละลายค่ะแม่สรุปสุดท้ายกูยอมตายดีกว่าด้วยการไม่ยอมตายกระโดดตึกโรงพยาบาลตายดีกว่าค่ะเพราะไม่มีตังค์จ่ายค่าโควิดไม่ต้องรอตายด้วยโรคโควิดแล้วไม่ต้องความต่าง72ชั่วโมงรัฐบาลจ่ายอันนี้ดีค่ะค่ะชั่วโมงที่73ใครจ่ายคะเราได้ล่ะค่ะแม่ไม่ไหวนะฮะโอ้ยเหนื่อยนะฮะเนาะโอ้ก็หลายคนก็ด่าเยอะอ่ะพี่ก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะฮะแต่รัฐบาลก็ช่วยอ่ะมันก็ช่วย72ชั่วโมงก็ถือว่ายังดีที่เขายังช่วยอ่ะนะฮะมาที่คนนี้ดีกว่านะฮะขวัญอุตสามณีประกาศข่าวดีช่วยกู้อะไรกู้พิษเศรษฐกิจนะฮะใช่ค่ะคนตกงานทักมาได้เลยฮะใช่ค่ะคุณขวัญอุตสามณีออกมาประกาศรับสมัครพนักงานค่ะบอกว่าใครตกงานไม่ต้องกลัวมาหาขวัญได้เลยนะคะไม่ต้องเครียดไม่ใช่ค่ะขวัญไม่ได้ให้ยืมตังค์นะแต่ว่าพี่ขวัญเนี่ยเขาออกมาประกาศค่ะบอกว่าใครเนี่ยที่ตก
กงานมาสมัครได้เลยตอนนี้ประกาศรับสมัครแม่บ้านแล้วก็พนักงานขับรถค่ะใจเย็นๆเราจะผ่านไปด้วยกันได้ดีนะคะสนใจติดต่อมาได้โทรมาได้นะคะที่เบอร์0926562424หรืออีกเบอร์นึงโทรมาได้นะคะ025309722ค่ะคงจะเป็นทางให้ไปทำเป็นแม่บ้านน่ะที่ว่าไปทำความสะอาดไอเชื้อโรคอ๋อที่ว่าไปพ่นเขากำลังต้องการเงินนะไม่เลือกงานไม่ยากจนอันนี้เรื่องจริงนะคุณผู้ชมนะฮะหลายคนที่มีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมงานไม่ดีนู่นนี่นั่นถ้าเกิดเราเลือกที่จะทำงานดีๆเงินเดือนเยอะๆเราก็ต้องบอกว่ามันก็คือฝันกลางวันในยุคสภาพเศรษฐกิจณปัจจุบันนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรทำได้ทำอะไรที่มันได้เงินต้องทำนะฮะแต่ต้องเป็นงานที่สุจริตนะฮะไม่ใช่อะไรทำได้ทำตอนทุกวันนี้ขายตัวซ่องเซิงปิดไปหมดแล้วนะฮะทำไม่ได้แล้วนะฮะค่ะขนาดอาชีพมันก็ยังจะไม่ไหวคุณหมอแม่ค้าขายทำไม่ได้แล้วนะแม่ค้าไม่ได้แม่ค้าที่ขายของตามริมถนนนะฮะค้าอะไรคะค้าประเวณีคุณหมอคุณหมอนวดอ่ะอาบนวดปิดไหมล่ะโอ้ทุกวงการเลยเออมาคาราเที่ยวที่ไหนปัจจุบันหมอนวดปิดอ่ะอาบนวดปิดแล้วลูกฮะอืมอีเนี่ยทำเป็นไม่รู้จริงๆอยู่แถวรัชดาอุบอิบอุบอิบเที่ยวบ่อยค่ะเออสมัยก่อนชอบเที่ยวหมอนวดหยุดเถอะหยุดเถอะเดี๋ยวถ้าเกิดพูดยังไม่หยุดเดี๋ยวจะพูดประจานหน้าทีวีหลอกฉันเสียใจนะเนี่ยหลอกฉันอยากจะร้องไห้จริงๆเธอเอาความหวังมาให้ฉันแล้วก็ถีบฉันทิ้งกลางทะเลนะฮะคุณผู้ชมก็โทรไปได้นะฮะขวัญเขามีงานดีๆไม่เลือกงานไม่ยากจนอันนี้เรื่องจริงนะฮะถ้าเกิดสมมุติว่าเรายังเลือกงานจะเอางานเงินเดือนเยอะๆณสภาวะเศรษฐกิจณปัจจุบันนี้พี่บอกเลยว่ายากแต่ถ้าเกิดเราไม่เลือกงานทำงานสุจริตแล้วก็ตั้งใจทำงานอย่างเต็มที่แล้วก็มีงานหลายๆอย่างอย่าทำงานเดียวทำหลายๆอย่างนะฮะยังไงก็รวยฮะนะฮะพักกันสักครู่หนึ่งก่อนคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้ายังไม่จบไม่สิ้นนะณวัฒน์อิสระไกรศรีฉุนตอนนี้เอ่ยช่องได้แล้วนะฮะฉุนช่อง7นะฮะดูถูกมิสแกรนด์ไทยแลนด์ทำกับตนเหมือนเป็นลูกจ้างระดับล่างนะฮะจะล่างขนาดไหนจะล่างต่ำขนาดไหนต้องติดตามช่วงนี้พักสักครู่หนึ่งก่อนครับค่ะ